พิธีแถลงข่าวการก้าเกี่ยมขวงพร้อมของคณะกีฬาลาวเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32และพาราลิมปิกเกมครั้งที่16โตเกียว2020ในวันที่8กรกฎาคม2021คณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสาธารณรัฐลาวจัดพิธีแถลงข่าวการก้าเกี่ยมความพร้อมคณะกีฬาลาวเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32และพาราลิมปิกเกมครั้งที่16โตเกียว2020โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของคานนางแสงเดือนลาจันทบุญอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐลาวและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งสาธารณรัฐลาวมีทานเคซูทาเกวากะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวท่านนางขันธลีศิริพงพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาครูฝึกนักกีฬาผู้ประกอบการตลอดฮอดสื่อมวลชนและแขกถือเชิญเข้าร่วมในพิธีท่านสมภูพงษารองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกได้ให้ฮู้ว่างานกีฬาโอลิมปิกสากลที่จะจัดขึ้นในนครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมี206ประเทศจาก5ทวีปเข้าร่วมซึ่งในปีนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เกี่ยมความพร้อมส่งนักกีฬาลาวที่บ่พิการ4คนประกอบมีกีฬาแลนลานยูโดลอยน้ำมวยสากลและนักกีฬาคนพิการ1คนเข้าร่วมแข่งขันในงานกีฬาโอลิมปิกสากลที่จะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2021หาวันที่8สิงหาคม2021และนักกีฬาพิการ1คนประเภทกีฬาแลนลานเข้าร่วมพาราลิมปิกสำหรับเป้าหมายในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้แม้จะสู่สนยกระดับสถิตินักกีฬาลาวให้สูงกว่าที่ผ่านมาสำหรับนักกีฬายูโดก็จะต้องสู่สนให้เข้าฮอบลึกๆเพิ่มทวีการสร้างความสามัคคีชาติเพื่อนมิตรกับการจัดตั้งองค์กรสากลสร้างประสบการณ์ซอกหาสิ่งคงข้างท้าทายเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขก้าเกี่ยมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียนในต้นหน้าโดยเฉพาะแมนกีฬา4เกมครั้งที่31ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในท้ายปีนี้หรืออาจเคลื่อนเวลาและจะเห็นฮู้ในสิ่งต่างๆก็คือทางด้านวัฒนธรรมสังคมและทางด้านการบริหารกีฬาให้ได้รับมากผลพร้อมเดียวกันนั้นในพิธีท่านนางแสงเดือนลาจันทบุญได้เน้นหนักให้นักกีฬาลาวก็คือครูฝึกและนักกีฬาจงเอาใจใส่รักษาสุขภาพกวดเช็คสุขภาพทุกอย่างตามระเบียบการที่เจ้าภาพวางออกให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทางก้าเกี่ยมเอกสารข้อมูลอุปกรณ์กีฬาของตนวางแผนการฝึกแอบศึกษาตารางแข่งขันวางแผนการเดินทางชัดเจนก่อนออกเดินทางให้ระมัดระวังในการนำใส่ยาทุกชนิดและหลีกเลี่ยงการพัวพันกับการใส่สารกระตุ้นทุกชนิดและปฏิบัติระเบียบของเจ้าภาพวางออกอย่างเคร่งครัดและให้คำนึงเสมอว่าเวลาลงสนามแข่งขันแม้นในนามต่างหน้าให้แก่คนลาวทั่วประเทศต้องแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนลาวเป็นคนมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อผู้เข้าแข่งขันและเข้าร่วมอาชีพนำกันแต่ต้องเฮ็ดทุกความสามารถและนำใส่เทคนิคที่ได้ฝึกซ้อมมาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยจิตใจกล้าหาญและด้วยจิตใจสะอาดพิละอาถรรพ์ในตอนท้ายของพิธีบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้อุปถัมภ์เงินจำนวน23ล้านกีบและโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตดริงกูดหรือ FBT เครื่องนุ่งนักกีฬารวมมูลค่า78ล้านกว่ากีบหรือเงินสกุลไทย 231,700 บาทเพื่อเป็นการสุขยูและนำใส่เข้าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกมที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น